ในมุมมองของงูเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มากดังนั้นเนี่ยพอเขาเห็นคนเนี่ยมุมมองในความรู้สึกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะเข้ามาทำอะไรเขาหรือเปล่าเขากลัวเรามากกว่าครับจะทำร้ายเขาไหมหรือว่าจะเข้ามากินเขาหรือเปล่าตี10เสาร์นี้ไปรู้เรื่องเล่ากับข่าวอสรพิษสุดโด่งดังจากปากคำของผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูถ้าสมมติว่าเป็นงูเห่ากับพระสมิงคาเนี่ยถูกงูเห่ากัดจะมีอันตรายกว่าเพราะว่าปริมาณเขาเรียกว่าน้ำพิษเนี่ยมากกว่างูทัศนิงคาไม่รู้กี่เท่าอันนี้รู้สึกว่าคุณนิกมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีประธานภาคใต้ของเราเนี่ยบังเอิญไปเจองูเห่านะครับก็ไปจับแล้วบังเอิญจังหวะนั้นงูก็คือว่าเหมือนเขาแว้งมาโดนกัดโดนงูเห่ากัดประธานภาคใต้โดนงูเห่ากัดหลังจากนั้นก็คือส่งประธานภาคใต้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ทีมงานยังอยู่ปรากฏว่าทีมงานไปพบกับจงอางเอ้ย